สวัสดีครับอนตอมันนี่เดลิสครับหลายคนถามผมก็มาครับว่าต้องมีการซื้อประกันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้มันถึงจะไม่อึดอัดกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้มันถึงจะสมควรนะครับคําตอบของผมคือมันไม่มีครับไอเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าไปอ่านหนังสือมานะเขาบอกให้มีสักไม่เกิน 20- หรือ25ของรายได้นะครับต้องบอกจริงๆว่าไม่เกี่ยวเลยแล้วมันเป็นการวางแผนการเงินที่สําหรับผมผมมองว่ามันเป็นความผิดพลาดนะถ้าเรามาคุยกันเลิกตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ย บางคนเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีเลยสักเล่มหนึ่งก็ได้นะบางคนเขาจําเป็นต้องมีเยอะ เพราะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาตัวเบี้ยประกันนะครับมาเทียบกับรายได้ได้แน่นอนว่าการคำนวณตรงนี้เป็นการคำนวณเพื่อให้เรารู้ว่าสภาพคล่องของเราเนี่ยมันเพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยประกันไหมเราจะไม่อึดอัดในระยะยาวอันนี้ถูกต้องเลยนะครับไม่เถียงเลยแต่การที่เขามากําหนดว่าต้องไม่เกิน 15%, 20%้าเปอนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันมันไม่มีหลักการที่มันเกี่ยวข้องจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเอาประกันชีวิตก่อนแล้วกันเนาะประกันชีวิตเนี่ยถามว่าทุกคนต้องซื้อประกันชีวิตไหม ในมุมของผมนะผมมองมุมของคนที่มีครอบครัวแล้วกันคําว่าครอบครัวเนี่ยคือมีบนมีข้างๆ้างและมีข้างล่างนะครับข้างบนคือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายข้างบนเนาะข้างๆงคือสามีภรรยานะครับข้างล่างนะครับก็คือลูกนะครับหรือทายาทถัดถัดไปไม่ว่าจะเป็นแบบบางคนไม่ได้เป็นลูกนะอาจจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงก็ได้ก็เป็นแบบคนข้างล่างนะครับเพราะฉะานี้สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคนข้างบนเราต้องอุปการะ เราต้องเลี้ยงดูมีค่าให้จ่ายถ้าเกิดวันนี้เราทํางานสมมตินะครับนมยกตัวอย่างหนึ่งเขาเรียกคัดตัวเราทํางานเนี่ยได้ปีละ1ล้านบาทเงินเดือนเดือนละ8ปดหมสามนะมีรายได้1ล้านบาทแล้วเรามีโอกาสในการทํางานอีก30ปีแปลว่าจริงๆเนี่ยเราอยู่แบบเงินเดือนไม่ขึ้นเลยนะเราต้องหาเงินได้30ล้าน หาเงินได้นะ30ล้านแล้ว30ล้านเนี่ยไม่ว่ากี่สัดส่วนก็ตามมันจะถูกแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ลุงป้านนะ้าอาครอบครัวของเราแต่การจากไปของเราเนี่ยมันเท่ากับเอา30ล้านโยนทิ้งถังขยะเลยหรือเปล่าถ้าใช่แปลว่าการปกป้องอาจจะจําเป็นต้องมีสําหรับคนคนนี้นะแต่ถามว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดมัน30ล้านจริงอ่ะแปลว่าคนนี้มีไรายได้ล้านหนึ่งต่อปีนะเราต้องทําทุนประกัน30ล้านเลยไหมอ่าถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยต้องทํา100%รก็ควรจะเป็น30ล้านแต่ เอาจริงๆนะถ้าเกิดเราจะทํา30ล้านเนี่ยเบีย้ยประกันมันจะเท่าไหร่ผมสมมุตลิละกันว่าเบีย้ยประกันเนี่ยมันคือ100เท่านะครับความคุ้มครองนะคือ1น0เท่าของเบีย้ยแปลว่าเขาก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันเนี่ยปีปีละ3 0 0แสนบาทโดยประมาณเพื่อให้ได้ความคุ้มครอง30ล้าน3 0 0แสนบาทจากรายได้1ล้านเนี่ยคิดเป็น30%ซ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนไปอ่านหนังสือเจอว่าเขาให้ซื้อประกรันไม่เกิน20%คนนี้จะทําความคุ้มครองเพียงแค่20บล้านซึ่งมันไม่ครบเวอร์ทั้งหมดนะซึ่งมันก็แปลว่ามันไม่ถูกต้องไงครับการที่เรากำหนดตัวเลขแบบนี้กับความสําคัญมันไม่เท่ากันมันไม่สัมพันธ์กันเพราะนั้นสาหรับตอมเนี่ยตอมไม่ดูนะแต่ตอมจะต้องดูในมุมของความรู้สึกฟีลลิ่งแล้วกันว่าการจ่ายเบี้ยเนี่ยสามแสนบาทเนี่ยรู้สึกอึดอัดไปไหม ถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยร้านหนึ่งค่าใช้จ่ายไปแล้ว0 0แสนแล้วเหลือเงินอยู่4 0 0แสนต้องมาซื้อประกัน3 0 0แสนแล้วเก็บไว้อีกแสนหนึ่งหรือเอาไป็นลงทุนมันไม่เหลือสภาพคล่องตอมก็จะบอกว่าคนนี้ไม่ควรซื้อเยอะขนาดนั้นคุณอาจจะซื้อแค่แสนเดียว2 0 0แสนหรือเอาเท่าที่คุณรู้สึกดีแล้วมันยังได้ความคุ้มครองเพียงพอต่อความเรียกว่าความเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้น นะอาจจะปกป้องแค่ครึ่งเดียวใช้เบียรประกันแสนห้า 105, แล้วโอเคละเรารู้สึกพอใจและเรารู้สึกว่าเออถ้าเราจากไปแล้วมีทุนประกัน15ล้านเหมือนการที่เรายังทํางานให้เขาอยู่แม้ว่าเราจากไปแล้วเนี่ยสิปีโอเคโอเคก็โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตคนที่เรียกนักวางแผนการเงินหรือว่า financial advisor ต่างๆเนี่ยบางครั้งการไปบอกลูกค้าว่าต้องซื้อกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตัอว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เรามองกันที่ความจําเป็นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นเบีย เราพูดถึงประกันสุขภาพกันบ้างหลายคนอาจจะแบบประกันชีวิตมันมันมันก็ยังแบบรู้นะว่าประกันชีวิตมันก็ดีนะเพราะถ้าเราจากไปยังไงครอบครัวได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่บางคนก็จะห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเอาแบบเป็นเหมาจ่ายเริ่มต้นนะครับตอมเชื่อว่าก็มีตั้งแต่ความคุ้มคลองล้านหนึ่งสล้าน5ล้าน8ล้าน10ล้านขึ้นไปละจนร้อยกว่าล้านนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะแบบเหมาจ่ายจริงๆที่ตอมว่าได้ใช้แล้วมันใช้ได้นะ ไม่ควรต่ํากว่าปีละประมาณ5ล้านอันนี้พูดจริงๆนะเพราะถ้าเกิดต่ํากว่า5ล้านเนี่ยแล้วเราไปเข้าเอกชนบางแห่งนะครับการผ่าตัดเนี่ยบางที่นะนำยกตัวอย่างจากคุณพ่อต่อมรกันไปผ่าตัดด้วยการใช้ความร้อนขึ้นความร้อนจี้ตับที่เป็นเซลล์มะเร็งนะสิคืนใช้เงิน1ล้านบาทนั้นแปลว่าถ้าเกิดต้องทําการผ่าตัด5จุดมันคือ5ล้านแล้วอะในปีเดียวถ้าเกิดวงเงินเรามีแค่ล้านเดียวเราก็จอดละนะครับที่เหลือก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงต่อคุณก็จะต้องแบบ จากเอกชนก็ต้องกลับไปใช้สิทธิตามประกันสังคม30บาทหรือไปใช้โรงพยาบาลรัฐตามเดิมเพราะวงเงินมันไม่พอที่เราจะรักษาในภาพรวมแบบภาบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็อาจจะต้องเลือกจากความคุ้มครองก่อนนะครว่าไอ้งั้นเราต้องเอา5ล้านนะครับเราต้องเอาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าห้องนะครับว่าหลักการเนี่ยหลักการง่ายๆคือถ้านอนไปปุ๊บต้องใา่ส่วนต่างเราโอเคไหมนะครับสมมติความคุ้มครอง8ล้านให้ค่าห้อง3 0 0พันต่อคืน แล้วเราไปนอนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเขาคิดเรา4,500เท่ากับเราต้องจ่ายส่วนต่างคืนละ1,500บาทถ้าเรานอน10คืน lets say ว่าต้องนอน10คืนถามว่านอน10คืนมีโอกาสนอนบ่อยไหมโควิด1 9บางคนก็นอน10คืนบางคนก็นอนเป็นเดือนเพราะฉะนั้น10คืนปุ๊บมีส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเอง15,000เราโอเคไหม ถ้าเราโอเคเอาเบีย้ยประกันเท่านั้นพอแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามัน,นยังเป็นความเสี่ยงอยู่ว่าพอถึงเวลาเราไม่ได้เตรียมหมื่นห้าไว้นี่เพราะเราก็ต้องใช้จ่ายในการดูแลลูกดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงผ่อนภาระต่างๆเช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ธุรกิจแล้วหมื่นห้าน่าจะเป็นภาระเราในวันนั้นงั้นการที่ขยับเบีย้ยประกันขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อเอาวงเงินสมมติได้ค่าห้องหกพันแล้วไม่ต้องจ่ายส่วนต่างแล้วเราสบายใจกว่า แล้วมันคิดเป็นเบีย้ยประกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถ้าเราจ่ายแล้วเรายังรู้สึกว่าสบายใจเพราะฉะนั้นสําหรับตอมนะครับไม่สามารถเอาเปอร์เซ็นต์มากาหนดได้ว่าเบีย้ยประกันควรเป็นเท่าไหร่ต่อรายได้นะแต่ตอมให้มองถึงความจําเป็นข้อที่1นนะแล้วข้อที่2คือกับสิ่งที่เราต้องบาลานซ์ก็คือความเสี่ยงถ้าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นเราก็จะลดเบีย้ยประกันได้ลดลง แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกเราต้องการความเสี่ยงต่ำมากๆเบี้ยประกันมันก็จะสูงขึ้นนะฮะวันนี้ก็คือเรื่องของประกันที่ทำให้เห็นภาพว่าบางทีมันเป็นความเข้าใจผิดของทั้งตัวแทนของทั้งลูกค้าหรือทุกๆคน,นครับเพราะต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าเรื่องนี้มันไม่เคยอยู่ในบทเรียนเรื่องนี้มันไม่มีเคยมีใครมานั่งสอนนั่งเล่าให้เราฟังว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับต้องเข้าใจมากๆวันนี้เลยตั้งใจที่ทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยรู้การเงินโดยเฉพาะสินค้าประกันคือสินค้าหนึ่งที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดก็จะทําซแบบ ให้ความรู้แบบง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจว่าเออในแง่มุมของแต่ละเรื่องนะสินค้าการเงินต่างๆเนี่ย มันเข้ามาช่วยบริหารจัดการการเงินของเราได้ดีอย่างไรแล้วทําอย่างไรที่เราจะสบายใจไปตลอดการถือนะครับมีหลายคําถามที่ตํมจะหยิบยกขึ้นมาซึ่งถ้าวันนี้เกิดฟังคลิปนี้แล้วเรามันจุดประกายนะว่าเรามีคําถามที่สงสัยในเรื่องสินค้ากองทุนรวมสินค้าหุ้นสินค้าประกันสินค้าใดๆนะครับที่เกี่ยวกับการเงินเนาะคุณคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวต้มจะหยิบยกขึ้นมาแล้วทำเป็นคลิปวิดีโอมาเล่าให้ฟังแบบนี้ไม่เกิน10นาทีเพื่อให้เราเข้าใจภาพ การเงินสินค้าการเงินวิธีการซื้อการเงินเครื่องมือกาการเงินต่างๆเพื่อทําให้แผนการเงินของเราสําเร็จนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าความรู้การเงินจะทําให้เรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ